ใชนะ่ครับแต่ว่าตอนนี้มาดูคดีนี้ก่อนเป็นคดีที่ชาวไทยทั้งประเทศเนี่ยติดตามมาตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์คือวันที่เกิดเหตุน้องเด็กทารกวัย8เดือนชื่อย่อต่อเต่าหายตัวไปจนในที่สุดเนี่ยนะครับคุณแม่ของน้องนางสาวนอหนูเนี่ยรับสารภาพว่าตัวเองเป็นคนเอาลูกไปทิ้งในคลองใกล้บ้านนะวันนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยปูพรมหาอย่างต่อเนื่องครับแล้วเนื่องจากว่าวันนี้ตัวแม่เด็กเนี่ยเปิดปากพูดว่าไม่ใช่การเอาไปวางแต่ว่าเป็นการโยนร่างน้องลงไปในน้ำเลยเพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องจำลองฮะนำเอาซากลูกหมูคือลูกหมูที่ตายแล้วน้ำหนักตัวเท่ากับตัวน้องต่อเต่าเนี่ยนะโยนลงแม่น้ำนี่ไปดูเพื่อดูว่าทิศทางการไหลของน้ำมันจะเป็นยังไงจะได้กำหนดการค้นหาที่ชัดเจนได้มากยิ่งขึ้นในช่วงบ่ายที่ผ่านมานั้นตัวแม่ของน้องต่อเต่าเนี่ยได้นำขนมนมแล้วก็เสื้อผ้าของน้องมาทำบุญอุทิศส่วนกุศลครับโดยแม่ของน้องทารกวัย8เดือนแล้วก็พ่อของตัวแม่เนี่ยนะฮะพูดง่ายๆคือตาของน้องวัย8เดือนเนี่ยเดินทางมาที่ศาลาริมน้ำวัดศิลามูลจังหวัดนครปฐมพร้อมกับนางชลิดาพลมาศประธานที่ปรึกษามูลนิธิวินวินได้นำเสื้อผ้าของน้องนมแล้วก็ขนมที่น้องชอบมาทำบุญเพื่ออุทิศกุศลให้กับน้องนะครับหลังจากนั้นเนี่ยตัวแม่ของน้องเนี่ยนะก็ได้เปิดใจกับสื่อมวลชนซึ่งการสัมภาษณ์ครั้งนี้ได้รับการยินยอมจากเจ้าตัวแล้วก็ขออนุญาตตำรวจแล้วนะครับเธอระบุว่าขอโทษทุกคนสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและทำให้วุ่นวายลองฟังเสียงบางช่วงบางตอนของแม่เด็กดูครับก็อยากขอโทษอะค่ะขอโทษทางพี่ๆนักข่าวทางพี่ๆตำรวจแล้วก็ทุกทางเนี้ยค่ะที่แบบว่าทำให้มันวุ่นวายอะค่ะแล้วก็แบบอยากขอว่าหลังจากนี้ค่ะอยากให้แบบเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับเรื่องคดีอะค่ะอยากแบบให้ไปถามทางตำรวจอะค่ะแบบอย่ามาเขาเรียกว่าอะไรอะอย่ามาแบบวุ่นวายกับของครอบครัวคือเขาเรียกว่าคือเขาเรียกว่าไงมันไม่มีแบบการเป็นการส่วนตัวของทางครอบครัวหนูอะค่ะคือวันนี้น้องโดนอะไรเล่าให้พี่ฟังได้อยากเล่าไหมถ้าอยากโดนอะไรยังไงหมายถึงว่ามีใครไปคุกคามหรืออะไรยังไงหรือใช้คำถามที่ไม่ดีอยากเล่าหรืออยากบอกเปิดใจได้เลยนะคะคือจะได้จบครั้งเดียวก็คือแบบเป็นคำถามที่ว่าไม่ค่อยโอเคสักนิดนึงอะค่ะก็คือทางครอบครัวเขาไม่โอเคอะค่ะมีการไปคุกคามเราถึงบ้านด้วยไหมฮะครอบครัวเราพ่อแม่เราตัวเราอะไรเงี้ยก็ไม่ได้แบบแรงขนาดนั้นนะคะก็คือแบบไปถามในเรื่องที่ว่าเราไม่โอเคอะค่ะไปเฝ้าเราถึงหน้าบ้านอะไรด้วยไหมก็มีค่ะมีค่ะนั่นคือสิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นใช่ค่ะนี่ก็เป็นสิ่งที่วันนี้เราได้ยินจากตัวแม่นะคะทีนี้เจ้าหน้าที่เขาก็เตรียมจำลองเหตุการณ์จุดที่แม่ของเด็กวัย8เดือนเนี่ยโยนลูกลงคลองใกล้บ้านอย่างที่เมื่อสักครู่บอกไปนะคะว่าการเตรียมจำลองของเขาก็คือใช้ลูกหมูที่ตายแล้วน้ำหนักประมาณ 9.4 กิโลกรัมซึ่งเป็นน้ำหนักของน้องเนี่ยนะคะเอามาเปรียบเทียบกันแล้วก็โยนแทนจะได้ดูทิศทางของกระแสน้ำแล้วเดี๋ยวจะกำหนดการค้นหาที่ชัดเจนซึ่งก็ยังไม่ได้ระบุเวลาเพราะว่ามันต้องดูเรื่องของน้ำด้วยช่วงน้ำขึ้นน้ำลงนะคะแล้วก็ช่วงเวลาใกล้กับช่วงที่เกิดเหตุจริงๆเพื่อที่จะได้ทำทุกอย่างได้ตรงจุดเนี่ยค่ะอันนี้คือตัวซากหมูที่เขาเตรียมเอามาใช้เนี่ยนะคะแล้ววันนี้ก็เพิ่มจุดค้นหาเป็นบริเวณบ่อที่อยู่บริเวณหน้าบ้านนะคะ3บ่อลึกประมาณ1เมตร50เซนติเมตรแต่ก็ยังไม่พบอะไรเพิ่มเติมค่ะนอกจากนี้ตำรวจได้ดำน้ำลึกลงไป3เมตรแล้วก็พบว่าอุปสรรคมันเยอะอย่างกิ่งไม้ตอไม้ที่อยู่ใต้น้ำเพราะฉะนั้นการมองเห็นก็ไม่ชัดเจนค่ะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ยังปูพรมค้นหาต่อไปนะคะทางพันตำรวจเอกสุธีวรรณสูตรผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบางหลวงบอกว่าก็ยังจะเดินหน้าภารกิจค้นหาแต่ก็ยอมรับนะคะว่าไอ้สภาพแวดล้อมในคลองเนี่ยมันเปลี่ยนไปจากวันเกิดเหตุเพราะว่ามันก็จะเดือนนึงแล้วนะคือทุกอย่างมันก็แบบเปลี่ยนไปทุกวันเนี่ยนะคะวันที่5จนถึงวันนี้วันที่28วันสุดท้ายของเดือนนะเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะมีผลต่อการจำลองสถานการณ์บ้างเล็กน้อยค่ะวันนี้เราก็ค้นหากันเหมือนตามปกตินะครับโดยใช้เจ้าที่ตรวจน้ำนะครับส่วนการจำลองเนี่ยเดี๋ยวจะดูช่วงเวลาอีกครั้งหนึ่งว่าเราจะจำลองให้มันเหมือนเหตุการณ์จริงให้มากที่สุด
ว่าเราจะไปจะได้ไปโฟกัสถูกจุดนะครับการจำลองที่เหมือนเหตุการณ์จริงมากที่สุดนี่คือจะจำลองในช่วงเวลาจริงด้วยไหมฮะเดี๋ยวเราจะลองดูการน้ำขึ้นน้ำลงนะครับก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่เราประสานกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจน้ำไว้ก่อนแล้วนะครับทีนี้มันจะมีประเด็นเรื่องการเยียวยาคุณผู้ชมเพราะว่าคือในสิทธิ์ของส่วนที่น้องที่เสียชีวิตไปจะได้เนี่ยมันจะต้องตกไปที่พ่อแม่แต่ว่าแม่คือผู้ก่อเหตุก็ต้องตัดไปส่วนพ่อของเด็กถ้าพ่อตามสายเลือดจริงๆเนี่ยคือคนที่มาซื้อบริการแม่ของเด็กแล้วก็ทำให้ท้องขึ้นมาก็ไม่ได้เลี้ยงดูเป็นพ่อนะเพราะฉะนั้นจะยังไงดีวันนี้มีคนอธิบายครับคือนางสาวสุกัญญาสัตนาโคนักวิชาการยุติธรรมชำนาญการพิเศษสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐมเธอบอกว่ากรณีนี้ก่อนอื่นต้องหาร่างให้เจอก่อนครับถึงจะเข้าข่ายเข้าสู่การเยียวยาตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาซึ่งเงินส่วนนี้เธอบอกว่าคนที่จะได้รับไปคือคุณพ่อตามกฎหมายลองฟังเสียงดูครับกรณีที่ประชาชนนะคะทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นต่างด้าวหรือคนไทยนะคะถ้าได้รับความไม่เป็นธรรมอย่างเช่นถูกทำร้ายร่างกายถูกทารุณนะคะถูกข่มขืนถูกกระทำชำเรานะคะหรือแม้แต่ถูกทำร้ายร่างกายให้เสียชีวิตนะคะพ.ร.บ.ฉบับนี้ก็จะเยียวยาให้กับทายาทกรณีถ้าเกิดเป็นกรณีที่มีผู้เสียชีวิตนะคะทายาทที่ยังคงอยู่ตามกฎหมายก็จะได้รับนะคะถ้าสมมุติเป็นกรณีของเคสน้องต่อเคสนี้นะคะถ้าน้องต่อเสียชีวิตแล้วพบศพนะคะก็จะเข้าอยู่ในพ.ร.บ.ฉบับนี้เสียชีวิตโดยมีคนใดคนหนึ่งทำให้เขาเสียชีวิตนะคะทีนี้ถ้ารูปการของคดีอะค่ะออกมาเป็นว่าคุณแม่นะคะเป็นผู้ต้องหานะคะก็คือผู้ก่อเหตุคุณแม่ในฐานะที่เป็นทายาทตามกฎหมายก็จะไม่ได้รับทีนี้ทางสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐมก็ต้องมีการสืบหาทายาทต่อไปทายาทตามกฎหมายก็จะเป็นคุณพ่อนะคะทีนี้คุณพ่อเราก็ต้องดูด้วยว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นคุณพ่อตามกฎหมายไหมมันยังไม่ได้ข้อสรุปและข้อยุติแต่ว่าเมื่อวานเราก็มาติดตามความคืบหน้าเนาะคะก็คือเข้าไปในห้องสอบปากคำก็ได้ฟังสิ่งที่คุณแม่เขาได้สารภาพออกมาแต่ว่าในส่วนของยุติธรรมจังหวัดก็ต้องติดตามต่อไปว่าถ้าวันนี้พบศพน้องต่อก็ต้องรอดูว่าทางตำรวจจะแจ้งข้อหาอะไรบ้างนะคะซึ่งภายใต้พ.ร.บ.ฉบับนี้ค่ะก็จะมีประมวลกฎหมายอาญาหลายๆมาตราที่บางมาตราไม่เข้าแต่หากไม่เข้าเนี่ยสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐมก็จะช่วยเหลือในการลงไปดูแลคุณพ่อคุณแม่หรือทายาทที่ยังมีอยู่นะคะ